คราวนี้จะมาดูคิ้วจริงๆที่เราอยากจะได้แล้วล่ะอ่ะมาดูกันคิ้วตอนนี้นะฮะเราเริ่มได้แนวคิ้วที่เราทำการปกปิดไปแล้วค่ะนะฮะส่วนที่เราไม่ต้องการเนี่ยเรากำจัดมันเริ่มออกไปหมดแล้วค่ะเราก็จะมาเน้นส่วนที่เราต้องการทำจริงนะฮะค่ะเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งนะฮะเริ่มจากตรงกลางคือสีเข้มจะไม่เริ่มที่หัวคิ้วนะฮะเพราะมันจะทำให้คิ้วดูหน้าดูแข็งหน้าดูแข็งการปกปิดคิ้วตั้งแต่ขั้นตอนแรกนี่เหมือนเป็นการเหมือนรองพื้นให้คิ้วหรือเปล่าคะทำให้สีที่เราจะเขียนคิ้วลงไปเด็ดขาดขึ้นใช่ด้วยเป็นการเน้นสีใหม่ด้วยนะใช้เค้กไลเนอร์นะคะสลับเค้กไลเนอร์นี่แหละใช้ได้ช่วยได้ช่วยกระปาวสารนี่ค่ะสลับเล็กๆอย่างนี้นะคะต้องพกไว้เลยล่ะต้องมีอ่ะระบายมาทางด้านหัวนะฮะไล่มาเลยซอฟซองไล่มาเลยคนที่มีปัญหาเรื่องหัวคิ้วห่างค่ะก็ไล่มาเข้ามาคือหลอกเข้ามานิดนึงเพราะบางทีหัวคิ้วมันดูห่างไปนี่ค่ะจะดูธรรมชาติละไม่มีรอยต่อแล้วสีก็จะนะฮะดูคลาสสิกขึ้นใช่จะเห็นชัดเจนนะคะเปรียบเทียบกันสองข้างจากกลางคิ้วกลางคิ้วนะฮะถึงกลางคิ้วค่อยๆไปทางด้านหางจุดสูงสุดของคิ้วอยู่ที่ปลายตาดำทบทวนนะฮะความยาวคิ้ววัดจากปีจมูกนี่มาดูกันเดี๋ยวเราจะวัดให้ดูดูเป็นรูปมากเลยนี่ค่ะปลายคิ้วของคุณจะต้องอยู่ตำแหน่งนี้พอดีสูงสุดของคิ้วจะต้องอยู่ตำแหน่งปลายของปลายตาดำตาไม่เหล่นะฮะถ้าตาเหล่วัดไม่ได้ค่ะให้คนอื่นช่วยวัดนะแต่งบ่อยๆจะจำตำแหน่งได้ใช่ไหมคะจำได้ใช้ความรู้สึกเพราะตรงนี้เคยโดนจุดบ่อยจุดไว้ก่อนได้ไหมพี่ปุ๋ยถ้าบางคนไม่มีคิ้วเลยนะก็จะเริ่มตรงไหนก็จะเริ่มจากหัวหัวคิ้วก็หาได้ง่ายๆคือเรามีวิธีคำนวณใช่ไหมหัวคิ้วอยู่ตรงปีกจมูกตำแหน่งนิดนึงพี่ปุ๋ยหัวคิ้วมาดูตำแหน่งปีกจมูกนะคะขึ้นตรงเลยค่ะหัวคิ้วแล้วก็ปลายตาดำนี่ค่ะจุดที่2ปลายตาดำแล้วก็ที่3แล้วก็ลากแล้วค่อยเขียนไปหากันง่ายที่สุดเดี๋ยวนี้เราจะเน้นแก้ไขรูปหน้าแล้วก็การเขียนคิ้วที่เหลือก็เหมือนเดิมนะฮะก็จะปรึบๆๆแล้วก็จะมีเซตขนคิ้วด้วยอายบราวมาสคาร่าจะได้รูปนี่ค่ะเห็นสีไหมคะจะดูไบรท์ขึ้นนิดนึงสีก็จะอ่อนลงแล้วก็เรียงตัวกันได้รูปขนคิ้วจะเรียงสวยงามแล้วก็จะเหมือนกับล็อกเอาไว้ทั้งวันใช่ไหมคิ้วไม่มีตกนะไม่มีตกไม่มีแตกกันน้ำด้วยต่อไปลงสีเปลือกตาค่ะวันนี้จะเป็นแบบไหนดีว่าแก้ไขรูปหน้าแล้วแก้ไขรูปหน้าเสร็จแล้วเนี่ยดูสีจุดเป็นหลักน้ำมันเป็นสีม่วงมาตาแต่ตาออกแนวสีม่วงเล็กน้อยนะฮะแต่ก่อนอื่นเราต้องรองแป้งที่บริเวณเปลือกตาลักไอตายตาล่างก่อนนะฮะลองเข้าไปอย่างนี้กันเลอะเทอะกันเลอะเทอะนะฮะต่อให้เก่งแค่ไหนก็ควรจะลองนิดนึงนะฮะเดี๋ยวแก้ยากเดี๋ยวแก้ยากสีอะไรคะที่เราลงสีแรกอันนี้เป็นเซตของคอลเลคชันใหม่ด้วยใช่ไหมคอลเลคชันใหม่ด้วยนะฮะเนื่องจากวันนี้นะคะชุดของนางแบบเราเป็นสีม่วงนะคะโทนสีม่วงก็คือใช้สีธีมของเราลงบนเปลือกตาก่อนหมดนำไปก่อนม่วงแล้วฉันม่วงแล้วสีผู้อ่อนก่อนแล้วก็ตะมานก็จะเป็นม่วงสีที่สองเริ่มเข้มๆนะฮะตัวหางตาเราขอแอบยกสีเชโดว์นิดนึงทำให้หางตาร่วงนะฮะคนที่หางตาตกนะก็ยกอายเชโดว์ขึ้นนิดนึงจะช่วยได้
ังใช้สีโทนเดียวกันนะคะในโทนเดียวกันนะฮะคือง่ายๆตาบนทาสีอะไรตาล่างก็สีตามนั้นมันเหมือนเป็นฟุ้งๆใช่ไหมคะใช่ไม่ได้ขีดเป็นเส้นไม่ได้ขีดเป็นเส้นนะฮะจะมีการเบรนสีด้วยคือถ้าแข็งมากตาจะดูดุเป็นเส้นแข็งๆแต่ฟุ้งๆจะดูหวานดูซอฟต์ดูแบ๊วดูเยาว์วัยเยาว์วัยดูแบ๊วตลอดเวลาเหมือนใช้วิกอาย นี่โอ้หวานแบ๊วขึ้นทันทีเลยนะคะนี่ค่ะคนตายช่วยฉีดดูแบ๊วดูหวานบอกว่าเนี่ยละค่ะแม่สาวลูกสวยนี่นะคะสวยงามทีเดียวเชียวต่อไปต่อไปอะไรนะก็คือเช่นเคยนะคะกรีดใกล้กับขอบตาแต่ไม่ต้องกรีดที่หนาใช่ไหมคะไม่หนาค่ะเพราะว่าเราต้องการที่จะโชว์สีนะฮะเปิดตาแล้วถ้าเป็นไงกลางคืนก็สามารถเพิ่มได้นะฮะตาเสร็จก็มาแก้มแก้มนะฮะตำแหน่งเดียวกันใช่ไหมคะตำแหน่งเดียวกันนะฮะที่เราลงรูปไว ไม่จับมากนะสวยงามมากเลยนะคะงั้นเดี๋ยวตอนนี้นะคะให้เวลาคุณแม่เล็กเนี่ยนะคะไปจัดแต่งทรงผมสักเล็กน้อยเอาให้แบบเป๊ะเลยวันนี้แล้วรับนัดได้เลยนะเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะหูตาตาวิ้งมากเลยอ่ะโอ้โหแจ่มสุดยอดจริงๆนะคะคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยพอแต่งหน้าเสร็จแล้วเนี่ยย้อนวัยจริงๆนะอย่างที่สุดบอกแล้วก็ทั้งคิ้วก็ได้รูปนะคะแล้วก็จุดแล้วก็รอยต่างๆบนหน้านี่หมดไปเลยเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่วันนี้เห็นหน้าตัวเองแล้วสวยเพิ่งแต่งงานใช่ไหมโอ้โหดีรับรองนะคะใครนำเทคนิคนี้ไปใช้แล้วก็ครอบครัวสุขสันต์แน่นอนนะคะวันนี้ได้หลายเทคนิคทีเดียวนะคะอาจารย์ปั๊มขอบคุณอาจารย์ปั๊มมากด้วยนะคะแล้ววันนี้พี่ปุ๋ยมีของจะมอบให้กับคุณใช่คุณแม่ไปฝึกแต่งที่บ้านอีกเลยอีก1เซตใหญ่ทีเดียวค่ะคุณผู้ชมเองก็สามารถมาเป็นแบบได้ด้วยนะพี่ปุ๋ยใช่ใครยังไงนะคะส่งรูปมานะคะตามที่อยู่นี่เลยอื้อต่อไปเราจะมีแต่งหน้าตามราศีคุณส่งมาได้เลยนี่คุณราศีอะไรเกิดวันไหนไหนอ่ะล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเห็นพี่ปุ๋ยว่ามีอะไรเด็ดๆเช่นกันวันนี้เราแก้ไขคิ้วใช่ไหมแต่สำหรับใครก็ตามที่แก้ก็แล้วกบก็แล้วยกก็แล้วยังไม่รอดปรับโครงเลยนะคะก็ยกเครื่องใหม่ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าต้องติดตามนะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ